สวัสดีครับครับผมวันนี้ช่องจิตใจสารพีก็จะพามาชมไม้แปลกๆนะครับอันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะหลายๆคนก็ดูไม่ออกฮะว่ามันคืออะไรมันจะเป็นฟักเป็นแฟงหรือเป็นบวบนะเป็นอะไรยังดูไม่ออกนะฮะก็พวกตระกูลเลื้อยๆของเรานี่มีเยอะแยะนะประเทศไทยเรายอดก็สามารถที่จะทำเป็นผักได้จิ้มน้ำพริกได้ต้มได้นะหรือเอาไปทำแกงกะทิอะไรก็ได้ฮะครับวันนี้ก็เป็นผักที่ปลูกไว้ในสำนักสงฆ์โคกว่านใหม่นะครับอันนี้มาร่วมทำบุญแล้วก็มาเห็นแล้วสะดุดตาแล้วก็เก็บมาฝากกันนะครับอันนี้ก็ธรรมดาฮะแต่ว่าให้ดูที่แปลกๆนะที่แบบน่าทึ่งนะฮะอยู่ข้างล่างฮะอยู่ข้างล่างฮะเห็นไหมฮะลูกใหญ่ๆโอ้โหเนี่ยลูกใหญ่มากครับอันนี้ยาวเป็นเม็ดนะครับเนี่ยจากสูงจากพื้นเนี่ยตั้งเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นลูกแก่ฮะอันนี้ก็เรียกว่าน้ำเต้าฮะเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำเต้าแต่แรกผมนี่เป็นฟักหรือแฟงหรืออะไรเงี้ยผมเขาบอกว่าเป็นน้ำเต้าพันลูกยาวอย่างเงี้ยก็มีลูกอยู่ข้างล่างเยอะแยะเลยครับนะจะกินได้ก็ต่อเมื่อเป็นลูกอ่อนฮะลูกอ่อนเนี่ยลูกอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยถึงจะทานได้เพราะถ้าแก่ขนาดนี้ทานไม่ได้แล้วครับถ้าแข็งโป๊กแล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์ปลูกประดับนี่จะสวยมากเลยครับเนี่ยพันธุ์ห้อยระยงระยางเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะแวะมาขอพันธุ์น้ำเต้านี้ไปปลูกมั่งครับผมวันนี้ช่องเจนในสารพีก็เห็นภาพสวยๆงามๆแปลกๆก็เก็บมาฝากกันฮะเป็นเรื่องของธรรมชาติครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องเจตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ